เล่นเข็มขัดแปลงร่าง Ghost Driver เนี่ยครับให้เอฟเฟกต์ออกมาครบถ้วนถูกต้องมีเทคนิคสำคัญ2ข้อที่เพื่อนๆจะต้องรู้นั่นก็คือ Rider Auto TVพวกเรา Rider Auto TV ครับนอตครับพ่อโตครับอย่างแรกหน้าของไอคอนครับไอคอนเนี่ยนี่ไอคอนโกสนะเห็นไหมไอคอนมันจะเปลี่ยนได้4หน้าแบบนี้นะครับก่อนเล่นเนี่ยเราต้องกดให้ไอคอนกลายเป็นรูปตัวอักษรก่อน ถ้าจะแปลงร่างนะอย่างเนี้ยเราจะเป็นโกสแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปกดให้มันเป็นตัว G ก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปในเข็มขัดแล้วมันก็จะพอดีพอแปลงร่างปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าโกสแบบนี้พอปล่อยแม่ตาปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเท้าแบบนี้ถ้าเราใส่ไม่พอดีมันก็จะไม่ปิดมันก็จะไปเพี้ยนๆใช่มั้ยแปลงร่างปุ๊บกลายเป็นรูปเท้าอย่างงี้ปล่อยแม่ตาปุ๊บกลายเป็นรูปเอ้รูปหน้าผิดหน้าเปล่าๆอันนี้มันก็ดูตลกๆเนาะสำคัญมากเลยถ้าจะปล่อยไม้ตายก็คือดึงกลับดึงคันชักแล้วก็ดันกลับอีก1ครั้งตรงนี้สังเกตนะหน้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นหน้าโกสแล้วนะครับอีกรอบนึงเทคนิคสำคัญข้อที่2ของเข็มขัดโกสนั่นก็คือปล่อยไม้ตายมันมีแบบนึงเปลี่ยนเฉียงใช่มันมีวิธีปล่อยไม้ตายแบบที่2ก็คือโอเมดามะนั่นก็คือหลังจากปล่อยไม้ตายทีแรกไปแล้วให้เราดึงคันโยก4รอบปั๊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 บมันจะกลับมาเป็นที่รูปเท้ารูปไม้ตายพอดีแล้วก็ร้องโอเมดามะไปร้องให้เขาดูเลยพอเอดิสันถ้าโอเดมมาแล้วมันจะมีไฟฟ้าแบบหลายอันแล้วช็อตปล่อยไม้ตายแบบแรกโอเมกาไดเมกาไดทีเดียวเปลี่ยนรูปหลอดไฟและปล่อยไม้ตายพิเศษโอเมดามะดึงคันโยก4ครั้งนี่นะครับวิธีเล่นที่สมบูรณ์ของ Ghost Driverถ้าชอบคลิปความรู้และเทคนิคดีๆเกี่ยวกับของเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเรา Rider Auto TV ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบาย